C-Can Plus CBD คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับโลก ITEX 2024 Gold Medal และรางวัลเกียรติยศสูงสุด Best Invention เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเนื่องโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนวพย.บริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดและบริษัท Active 28 จำกัดนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมนำผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C-Can Plus CBD เข้าร่วมประกวดผลงาน ITEX 2024 35 International Invention Innovation Technology Competition and Exhibition 2024 ณ กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาซึ่งผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C-Can Plus CBD ได้รับ2รางวัลชนะเลิศเหรียญทองITEX 2024 Gold Medal และรางวัลเกียรติยศสูงสุด Best Inventionนะคะชื่อเล่นชื่อเพื่อนค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ C-Can ค่ะจาก Active 28 ค่ะต้องบอกเลยว่าตรงนี้สำนักงานวิจัยแห่งชาติเนาะคัดเราไปนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวของประเทศไทยที่ถูกคัดไปนะคะร่วมกับมหาลัยธรรมศาสตร์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า C-Can Plus ค่ะเป็นตัวช่วยนะคะหยุดแล้วก็ยับยั้งเชื้อนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะต้องอันนี้คือ 1,600 กว่าบูธเนี่ยคือต้องบอกว่าเด็ดทุกบูธเลยเจ๋งทุกบูธเลยนะคะแต่ว่าคือของเราเนี่ยเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ว้าวมากๆเพราะว่าเหมือนเป็นการยกระดับสมุนไพรนะคะประจำประเทศขึ้นไปถึงที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่ช่วยในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะก็ต่างประเทศค่อนข้างว้าวในจุดนี้ของเราค่ะได้มา2รางวัลเลยนะคะวันนี้ก็จะมีในส่วนของเหรียญทองนะคะเหรียญทองตัวนี้ก็คือเหมือน1,600 กว่าบูธเนี่ยแข่งว่าใครได้แบบแรงบนแรงท็อปเราก็ได้เหรียญทองมาแล้วก็อันนี้ที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะเป็นตัว The Best นะคะของงาน The Best Innovation ของงาน ITEX ค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนเราแบบคือต้องบอกว่าเป็นที่หนึ่งในงานนั้นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัว C-Can Plus ใจค่ะอันดับแรก 1,600 กว่าบูธ 15 ประเทศแล้วแบบว่าแต่ละประเทศก็คือแบบเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแบบฮ่องกงจีนคือเขาระดับแบบนวัตกรรมท็อปๆแบบก็แบบโอ้งานเขาว้าวมากแบบเหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะเป็นแบบว่าเป็นตัวหมาหุ่นยนต์วิ่งกันอ่ะอุ้ยเราว้าวมากแต่เราวินาทีที่ประกาศว่าเราได้ The Best อ่ะคือตกใจมากว่าอุ้ยคือแสดงว่าinnovation ที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยคือทั่วโลกกำลังแบบให้ความสำคัญแล้วก็ drive ในเรื่องนี้มากๆค่ะตัวผลิตภัณฑ์นะคะต้องบอกว่าเราเปิดตัวนะคะในประเทศไทยเพื่อช่วยในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งก็แล้วกันนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าช่วยทั้งลดนะคะยับยั้งแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางการแพทย์เนาะ palliative care ก็คือเหมือนแบบประคับประคองผู้ป่วยไปและในบางรายที่เป็นสเตจแรกๆอะค่ะเรามีการรีวิวของลูกค้าที่ดีมากๆที่เด็ดมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะมันคือการยกระดับสารสกัดในสมุนไพรพื้นบ้านของเราเลยค่ะเป็นตัวแบบที่เรารู้จักกันอย่างตัวแบบขมิ้นชันอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามารถที่จะดึงเอาตัวสารสำคัญนั้นมาช่วยเฉพาะจุดในเรื่องของมะเร็งได้อันนี้เป็นจุดที่น่าจะได้ The Best Innovation มาค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายทางการตลาดของเราเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในไทยก็จริงแต่ว่าเราเหมือนได้ไปประกาศบนเวทีโลกแล้วกันว่าของเราเนี่ยมีตัวดีๆแบบนี้อยู่นะแล้วเราก็อยากจะให้เป็นของไทยเนาะก็อยากจะให้คนไทยได้เข้าถึงคนไทยได้ทุกบ้านที่เราจะสามารถช่วยได้ค่ะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเนาะขาดไม่ได้เลยงานนี้เราจะไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้วช.ก็คือสำนักงานวิจัยแห่งชาติเราต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของProduct ของไทยที่ช่วยในระดับของ medical grade ของทั่วโลกได้แล้วก็แบบของในไทยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะรวมถึงผู้บริโภคมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ดีใจแทนค่ะภูมิใจแทนผู้บริโภคทุกบ้านเลยคือหยิบมาตั้งหน้าบ้านได้เลยค่ะขิงเพื่อนข้างบ้านได้เลยนะคะว่าเราได้ทานของดีๆที่ได้รางวัลระดับโลกจริงๆค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะ C-Can Plus นะคะขึ้นทุกแพลตฟอร์มแน่นอนค่ะชื่ออรณภา ส้มเกิดนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วก็มีก้อนเนื้องอกอยู่ที่มดลูกนอกมดลูกก็ได้เจอ คิวแคนพัดมาประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ทานทุกวันจนตอนเนี้ยก้อนเนื้อเนี่ยมันฝ่อไปแล้วไม่มีแล้วเสียงที่แหบแห้งพูดไม่ได้ก็มีเสียงพูดออกมาค่ะที่เห็นชัดเจนก็คือไม่อ่อนเพลียเหมือนแต่ก่อนนี้จะไอทั้งวันและมีเสมหะออกมากหลังจากที่ทานตัวนี้แล้วร่างกายดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังทานอยู่ตลอดเดิมทานวันละ6 เม็ดคือเช้าหลังอาหาร2 เม็ดกลางวันหลังอาหาร2 เม็ดแล้วก็ก่อนนอน2 เม็ดเดี๋ยวนี้ลดเหลือเช้า1 เม็ดแล้วก็เย็น1 เม็ดค่ะสวัสดีค่ะชื่อลักษดาพร สงพัดแก้วมาจากสมุทรสาครเหมือนกันนะคะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ลามมาที่ลำไส้ก็คือลำไส้นี่คือ2 กล้องตัดแล้วแต่นมนี่คือไม่ต้องตัดเต้านะคะก้อนเนื้อฝ่อลงก็คือกินคือน้าเขาแนะนำมาเราก็คือให้คีโมแต่ให้ไม่ครบเพราะว่าเราแพ้คีโมนะเขาก็แนะนำให้กินC-Can Plusเนี่ยค่ะก็กินเหมือนน้าเลยคือครั้งแรกก็ครั้งละ2 เม็ด 3 เวลาหลังจากดีขึ้นไปตรวจเลือดอะไรแล้วก็คือค่ามะเร็งลดลงแล้วตอนนี้ก็เป็นค่าปกติแล้วแต่ก็ยังกินแต่กินมื้อละ1 เม็ด 3 เวลาเหมือนกันค่ะก็คือจากที่ผมร่วงให้คีโมก็ผมขึ้นมาแล้วผิวที่เราให้คีโมที่มันดำที่มันก็ผิวก็ดีขึ้นนะร่างกายก็สดชื่นขึ้นค่ะนางสาวปานีบัวบานจังหวัดปทุมค่ะคือเมื่อ2 ปีที่แล้วตรวจพบก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์นะคะรักษากับโรงพยาบาลแล้วมีผู้แนะนำให้ทานC-Can Plusคือตอนเป็นไทรอยด์เนี่ยผอมทานอะไรไม่ได้เลยได้แต่น้ำกับนมน้ำหนักจาก70เนี่ยเหลือ50แล้วพอได้ทานC-Can Plusไปเนี่ยทานแบบถูกถี่ถึงเลยนะคะเช้า2กลางวัน2กลางคืน2ร่างกายกลับมาดีขึ้นแล้วเมื่อต้นปีเนี้ยกลับไปหาหมอเนื่องจากว่ามีสาเหตุคือเลือดมันออกอยู่ๆเลือดมันก็ออกบ้วนมาก็เลือดออกที่ปากหมอก็เลยแอดวานซ์เนื้อไปตรวจที่โคนลิ้นแล้วก็ได้โรคก็คือมะเร็งโคนลิ้นมาซึ่งผู้แนะนำเนี่ยค่ะก็ต่อยอดด้วยC-Can Plusเนี่ยแล้วพอทานC-Can Plusไปเลือดที่มันออกก็ไม่มีออกมาเลยที่บ้วนออกมาเป็นเลือดนะไม่มีแล้วก็แผลก็ค่อยๆสมานขึ้นนะคะก็ปัจจุบันก็ยังทานอยู่อยากจะให้ผู้ป่วยทุกคนหันมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของC-Can Plusตัวนี้นะคะเพราะว่ามันได้ผลจริงๆแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อโดยที่ไม่ต้องมาทรุดโทรมกับโรคนะพี่ว่ามันสร้างเซลล์สร้างภูมิต้านทานขึ้นได้ดีมาก